นั้นแอร์ไซส์ร้านค้าก็เปิดกันหมดทุกร้านแล้วสว่างสวยมากเปิดประมูลร้านค้าเนี่ยกำหนดเพดานอาหารที่ขายเนี่ยนะครับไม่เกิน 20% ของราคาในเมืองเราก็ต้องกลับมาถามว่าเราอยากให้สนามบินอินเตอร์ของเราเนี่ยมีขายแต่เบอร์เกอร์ร้านมีแต่เบอร์เกอร์แล้วก็บอกว่าเออนี่เป็นสนามบินอาหารราคาถูกผู้โดยสารคนไหนดูแล้วจำได้เมนูนี้ในดาวทาวน์เนี่ย100บาทอันนี้140บาทแจ้งททได้เลยนะเพราะถือว่าผิดสัญญาแล้วไซร้านค้าก็เปิดกันหมดทุกร้านแล้วสว่างสวยมากเดี๋ยวต้องบอกเขาก่อนก่อนอย่าเผื่อเขาคนเขางงด้านในเรียกว่าแอร์ไซด้านในด้านในเนี้ยต่อมาแล้วใช่เรียกว่าแอร์ไซร้านค้าเปิดกันเต็มไปหมดเลยนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอเบอร์เกอร์คิงนี่ก่อนโควิดนี่มีอยู่2ร้านเล็กๆนะฮะปีกซ้ายปีกขวาอีกฝั่งนึงใช่ยอดขายอันดับหนึ่งของโลกจริงเหรอคะก็ดูการบริหารจัดการต้องเห็นไหมว่าคงเลี่ยงไม่ได้หรอกเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีเห็นตู้เข้ามากดแล้วนี่เขามีตู้เซลฟ์ออเดอร์คีออสค่ะนะคนกดเสร็จปุ๊บก็ไปเอานู้นร้านค้าอย่างเงี้ยเห็นไหมพอมีเป็นอย่างนี้แล้วเพิ่มประสิทธิภาพก็สามารถเพิ่มยอดขายได้ด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่เมนูเขาด้วยค่ะนะมาคุณถามมันมีเสียงคนคอมเมนต์มาตลอดเวลาไม่พ้นเรื่องราคาอาหารในสนามบินในเขตแอร์ไซด์แน่นอนทำไมมันถึงแบบแพงมากอันนี้มหากาพย์บอกอย่างนี้ครับคือว่าททเนี่ยตอนเปิดประมูลร้านค้าเนี่ยนะครับจะแคปหรือว่ากำหนดเพดานให้ราคาอาหารที่ขายเนี่ยนะครับไม่เกิน 20% ของราคาในเมืองเพราะว่าที่เนี่ยเปิด24ชั่วโมงนะเครื่องคนลงเยอะคนลงน้อยไม่มีคนเขาก็ต้องเปิดนะงั้นต้นทุนเนี่ยเขาก็จะแพงกว่าคนอื่นเขาร้านค้าอยู่ในเมืองเนี่ยช่วงไหนขายไม่ดีบางร้านเขาปิดกลางวันบ่ายสองครึ่งเปิดทีห้าโมงเย็นนะก็ประหยัดค่าแรงงานไปนะเอาน้องใหม่ลงทางเขาหน่อยลงทางเขาหน่อยดูสิเด็กเขาภาษาไม่หยุดต่อค่ะแล้วเริ่มเปิดปิดร้านอาหารด้วยเป็นปัจจัยหนึ่งใช่เป็นปัจจัยหนึ่งคือต้นทุนแรงงานเขาก็เยอะค่ะอันนี้ไม่รวมกับต้องพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้นะไม่สามารถจ้างคนแบบไม่มีทักษะค่ะนะครับงั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าต้นทุนเขาสูงกว่าทั้งเรื่องระยะเวลาปิดเปิดคนมีก็ต้องเปิดนะทั้งเรื่องค่าแรงต้องเป็นแรงงานมีทักษะนะครับก็กำหนดให้เขาได้สักบวกขึ้นแบบไม่เกินสัก 20%อย่างนี้มันเข้าใจถูกไหมคะว่าคือราคาในแอร์ไซด์ในนี้มันจะแพงกว่าข้างนอกประมาณ20ไม่เกินไม่เกินห้ามเกิน20เขาดูยังไงร้านค้าไหนมีแฟรนไชส์นะก็ไปดูแฟรนไชส์เดียวกันนะครับที่ดาวทาวน์นะครับร้านค้าไหนไม่มีแฟรนไชส์เขาครับผมนี่เสียทีจริงอะถ้าความสะอาดไม่หยุดนะคะเห็นไหมคะไม่หยุดไม่หยุดไม่สะอาดมากค่ะเอ๊ะหุ่นยนต์หน้าม้าแล้วก่อนเนี่ยมาบ่อยมาบ่อยแล้วกันก็แต่ร้านค้าไหนไม่มีแฟรนไชส์เขาก็ไปสำรวจ5ห้างใหญ่ในเมืองที่เมนูใกล้เคียงกันนะอันนี้คือเป็นตัวกำหนดตัว 20% ที่ว่าอ๋อหมายความว่าเป็นการเปรียบเทียบเมนูอาหารมาแล้วถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแฟรนไชส์ถ้าร้านไหนเป็นแฟรนไชส์เป็นแบรนด์เดียวกันก็ง่ายเลยก็เอาร้านนั้นแหละนะครับร้านไหนไม่มีแฟรนไชส์ก็ไปสำรวจ5ห้างใหญ่ค่ะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมมันต้อง 20% แล้วเรามีการเดินตรวจเจ้าหน้าที่เดินตรวจอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วผู้โดยสารคนไหนหรือท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยดูแล้วจำได้เมนูนี้ในดาวทาวน์เนี่ย100บาทอันนี้140บาทแจ้งททได้เลยนะเพราะถือว่าผิดสัญญาแล้วก็มีบทปรับเราต้องมีการเตือนมีการปรับอะไรกันไปค่ะแล้วในแอร์ไซด์เนี่ยเรามีอาหารราคาถูกต่ำกว่า100บาทบ้างไหมคะครับก็มีนะฮะหลายคนเขาก็บ่นว่าโอ้เนี่ยร้านข้างๆที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ำเนี่ยค่ะแพงตั้งกี่หลายร้อยทำไมไม่มีถูกๆบ้างนะแล้วก็มีอย่างเบอร์เกอร์บ้างเนี่ยเป็นมัฟฟินเป็นโดนัทนะข้าวซองข้าวกระเทียมค่ะข้าวผัดกระเทียมอะไรพวกนี้หลายคนก็บอกว่าเออแพงนะค่ะเราก็ต้องกลับมาถามว่าเราอยากให้สนามบินอินเตอร์ของเราเนี่ยมีขายแต่เบอร์เกอร์หมดเลยหรือเปล่ามันก็คงไปไม่ได้ทุกร้านมีแต่เบอร์เกอร์แล้วก็บอกว่าเออนี่เป็นสนามบินอาหารราคาถูกเพราะว่ามีเบอร์เกอร์ราคาถูกนะฮะคงเป็นไปไม่ได้นะครับฝรั่งหลายคนบินมาก็อยากทานกุ้งแม่น้ำอยากทานอะไรอะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวนะฮะก็มีความหลากหลายเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราคุมไม่ให้มันเกินเพดาน 20% เท่านั้นเองนะแต่ความหลากหลายของอาหารเนี่ยต้องมีตั้งแต่ราคาถูกตั้งแต่มัฟฟินตั้งแต่ข้าวผัดกระเทียมเนี่ยไปยันกุ้งแม่น้ำไปยันเนื้อวากิวต่างๆก็เรียกว่าเหมือนเป็นแบบว่าเป็นความหลากหลายให้กับผู้ใช้บริการของเราใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ว่าทั้งถูก
ทั้งดีมีไหมมีไหมคะมีดูได้ยังไงดูจากตรงไหนตอนนี้จะมีเรียกว่าสุนทรภูมิฟู้ดไกด์นะครับดูได้จากแอปพลิเคชันนะครับต้องโหลดแอปโหลดแอปสวัสดี by AOT นะครับแต่จริงๆไปตามหน้าร้านก็ถามเขาก็ได้นะครับแต่ว่าโหลดแอปเราจะได้ดูก่อนว่าเราอยากทานอะไรจะได้เดินไปทานได้ถูกพวกนี้บางทีคือเขาก็รวมเป็นเซตทำโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับถ้าอยากได้ความหลากหลายด้วยแล้วก็ถูกด้วยต่ำกว่า 20% ดูในสวัสดี by AOT นะครับก็จะมีฟู้ดไกด์เข้ามาดูไว้ก่อนเลยว่าจะเดินไปทานอะไรก็เทียบราคาเนี่ยก็เกิดดาวทาวไม่เกิน 20% หลายรายการก็เท่ากับดาวทาวถึงถูกกว่าด้วยซ้ำค่ะแล้วอย่างแอปเราเนี่ยค่ะมันสามารถจ่ายเป็นแบบว่าจ่ายใช้แอปจ่ายเงินจ่ายได้จริงๆวันนี้จะพามาดูเรียกว่าสวัสดีเพย์อ๋อเหรอคะสามารถโอนแต้มบัตรเครดิตมานะใครแต้มบัตรเครดิตเหลือโอนแต้มบัตรเครดิตมาหรือผูกกับบัตรเครดิตก็ได้เลยใช้จ่ายก็จะได้โปรโมชั่นอะไรค่อนข้างมากนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้คนมันเยอะแล้วเมื่อกี้ว่าจะไปสอบถามร้านค้าว่าใช้อะไรยังไงเดี๋ยวโดนเขาด่าเอาเดี๋ยวรอคนน้อยกว่านี้หน่อยค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงดีค่ะนะนี่เกี่ยวเนื้อวากิวไข่ออนเซนอะไรนะไม่ถูกเลยอันนี้สุดท้ายอันนี้ก็สุดเท่เยอะมากของมีเบอร์กิ้งโอ้เดินมาเห็นร้านเปิดกันคึกคักค่ะนะเห็นคนทอครั้งแรกในรอบ3ปีนะที่แบบดูเหนื่อยด้วยรอยยิ้มก็ยินดีนะยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะครับให้เราเหนื่อยดีกว่าให้เราว่างงานนะดีกว่าใช่ค่ะครับก็ปีนี้ก็หวังว่าทอก็อาจจะได้พลิกฟื้นกลับมานะครับมีกำไรได้กับกำไรกำไรเขาได้บ้างอาจจะเป็นข่าวดีของปี66แน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะเห็นพนักงานทอทุกคนนะครับวิ่งไปวิ่งมาแต่อมยิ้มอยู่นะฮะเห็นผู้โดยสารกลับมาคือปีที่แล้วมาเนี่ยมืดสนิทเลยแล้วหลายร้านก็คือปิดเงียบไปเลยตอนนี้คือเรียกได้ว่าเช่าเต็มพื้นที่ได้ไหมคะนายคะเต็มพื้นที่เลยครับเต็มพื้นที่นะคะจะขยายพื้นที่เป็นสุดท้ายอีกครับก็เดี๋ยวดูว่าจะมีร้านอะไรกันไปบ้างที่นั่นนะคะแน่นอนเราพร้อมกันให้บริการแน่นอนครับค่ะเห็นไหมเดินไปเดินมาเนี่ยอันเนี้ย125บาทนะข้างนอกก็139ไปเช็คราคาดูเขาเคลมว่าที่นี่ถูกกว่าเห็นไหมของของเขาก็มีที่นายบอกใช่เขารวมไว้ให้แล้วว่าแต่ทำไมคะคอแห้งไหมแล้วเขาได้ไหมคะสักหน่อยดีไหมคะไม่เลวเหมือนกันนะไปดีกว่าคอแห้งพูดเยอะพูดเยอะจริงก็ไปดึกไปสักหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ sorry McDonald's McDonald's we have Burger King yes thank you you're welcomeโอเวอร์ไซส์โอ้เขาถามอะไรบ้างดีถามทุกคนเลยนะแมคโดนัลด์ถามทุกคนอะไรนะเขาถามกยศถูกคนบ้างวันนี้เบอร์หนึ่งเลยนะ ไอ้พวกนี้นะเฉยๆ up to 4นาทีโอ้ยไม่ต้องแล้วเรามีแอปบอกเลยไปเกตไหนดูได้ไงไม่ต้องมาเงยหน้าดูแบบนี้ก็เป็นลบออกเฉยๆ